ดวงชะตาของชาวลัคนาราศีธนูในปักหลังในเดือนมกราคมนี้ในเดือนมกราคมนี้โดยเฉพาะปักหลังชาวลัคนาราศีธนูนั้นคุณมีโอกาสที่จะเฉลิมฉลองกับสิ่งที่คุณนั้นทำอะไรหลายๆอย่างประสบความสำเร็จหรือมีโอกาสช่องทางดีๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการงานและการเงินเราจะมาเริ่มจากการงานการงานของชาวลัคนาราศีธนูช่วงนี้ต้องบอกว่าถือว่าเป็นเวลาที่คุณเตรียมตัวที่จะได้เฉลิมฉลองคุณจะประสบความสำเร็จจากที่คุณได้เหน็ดเหนื่อยหรือวางรากฐานในสิ่งที่ผ่านมาใครก็แล้วแต่ที่ทำงานที่มีบริวารอาจจะทำให้คุณนั้นต้องหงุดหงิดใจอยู่บ้างแต่คุณนั้นก็จะสามารถรับมือหรือแก้ไขปัญหาของบริวารได้อยู่หมัดทำให้คุณนั้นมีการเติบโตหรือแม้กระทั่งมีการเลื่อนยศเลื่อนตำแหน่งในช่วงนี้ก็อาจเป็นไปได้การงานของคุณนั้นจากการที่คุณนั้นได้ฝ่าฟันอุปสรรคหรือแก้ไขปัญหาหรือทำงานเหน็ดเหนื่อยในช่วงที่ผ่านมาจะส่งผลทำให้ช่วงนี้คุณนั้นกอบโกยความสำเร็จในเรื่องของการงานได้รับการยอมรับได้มีชื่อเสียงเกี่ยวกับในเรื่องของหน้าที่การงานทำให้ผู้บังคับบัญชาได้เลื่อนตำแหน่งหรือเลื่อนงานของคุณที่จะต้องรับผิดชอบมากขึ้นและคุณก็จะประสบความสำเร็จในเรื่องของการงานมากยิ่งขึ้นมีโอกาสดีๆที่จะได้แสดงฝีมือให้คนเห็นและรับงานมากขึ้นทำให้คุณมีผลกำไรมากขึ้นเช่นเดียวกันในเรื่องของการเงินของชาวลัคนาราศีธนูในช่วงนี้ต้องบอกว่าคุณอาจจะเสียเงินเสียทองไปกับการซ่อมแซมบ้านหรือว่าในการซื้อบ้านใหม่ช่วงนี้ก็อาจเป็นไปได้ช่วงนี้คุณมีโครงการหรือมีสิ่งที่จะต้องทำอะไรใหม่ๆที่อาจจะต้องทำให้เสียเงินเสียทองไปบ้างแต่หากในช่วงนี้คุณมีการเจรจาหรือพูดคุยเกี่ยวกับการค้าหรือข้อตกลงอะไรก็แล้วแต่คุณก็จะมีโชคลาภทางด้านการเงินอย่างคาดไม่ถึงเพียงแค่ว่าช่วงนี้คุณอาจจะยังลังเลใจหรือไม่แน่ใจในบางสิ่งบางอย่างก็ขอให้คุณนั้นมีความมั่นใจในตนเองเชื่อได้ว่าสิ่งที่คุณวางเป้าหมายเอาไว้สิ่งที่คุณวางแผนเอาไว้จะประสบความสำเร็จและได้โชคลาภทางด้านการเงินเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอนในเรื่องของความรักของชาวลัคนาราศีธนูในปักหลังนี้สำหรับคนที่ยังโสดอยู่นั้นช่วงนี้คุณค่อนข้างที่จะเป็นคนที่มีเสน่ห์มากพอสมควรคุณทำอะไรก็แล้วแต่ก็จะมีคนเห็นคุณงามความดีของคุณไปซะทั้งหมดแต่ตัวคุณนั้นเป็นคนที่อาจจะมองคนหรือเป็นคนที่มีเป้าหมายมีสเปคมากเป็นพิเศษก็อาจจะทำให้คุณนั้นต้องเลือกสรรหรือคัดคนที่เข้ามาหาคุณมากสักหน่อยนึงอาจจะมีคนเข้ามาในช่วงนี้แต่ก็อาจจะยังไม่ค่อยทำให้คุณนั้นได้สมหวังสำเร็จซะเลยทีเดียวเพียงแค่ว่าคุณก็ไม่ได้ปฏิเสธใครพยายามศึกษากับทุกๆคนหรือให้เวลากับคนที่เข้ามาหาคุณซึ่งก็เป็นสิ่งที่ดีที่จะทำให้คุณนั้นรู้จักตัวตนของคนที่เข้ามาหาคุณได้มากยิ่งขึ้นขอให้คุณได้ใช้เวลาในการศึกษาให้นานคุณจะได้สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตอย่างเหลือเชื่อเลยทีเดียวสำหรับชาวลัคนาราศีธนูที่มีคู่อยู่แล้วในปักหลังนี้ต้องบอกว่าช่วงนี้คุณค่อนข้างที่จะช่วยเหลือเกื้อกูลกันเป็นอย่างดีคุณจะมีการวางแผนหรือจะมีการที่วางในอนาคตข้างหน้าร่วมกันอย่างชัดเจนและในการวางอนาคตร่วมหน้าของคุณกับคู่ของคุณนั้นจะประสบความสำเร็จและสมหวังได้เป็นอย่างดีบางคนนั้นวางแผนที่จะมีบ้านมีรถก็จะได้บ้านได้รถบางคู่นั้นก็อาจจะอยากได้บุตรหรือคนในครอบครัวเพิ่มเติมคุณก็มีโอกาสที่จะได้ตั้งครรภ์หรือมีบุตรหลานบริวารเพิ่มเติมอย่างแน่นอนซึ่งจะทำให้คุณอิ่มเอมใจเกี่ยวกับความรักในช่วงปลายเดือนนี้ดังนั้นโดยภาพรวมหรือภาพสรุปของชาวลัคนาราศีธนูในปักหลังในเดือนมกราคมนี้ต้องบอกว่าหลายสิ่งหลายอย่างทำให้คุณนั้นชื่นอกชื่นใจประสบความสำเร็จเกี่ยวกับในเรื่องของการงานและการเงินรวมถึงยังมีความสุขในเรื่องของความรักได้เป็นอย่างดีอะไรก็แล้วแต่ที่ทำให้คุณเกิดความทุกข์คุณก็จะค่อยๆแก้ไขปัญหาไปได้อย่างที่คุณนั้นก็ไม่เหนือบ่ากว่าแรงหรือไม่เหนื่อยจนเกินไปบางครั้งคุณอาจจะมีความพึงพอใจกับความสุขที่ได้ซึ่งจะทำให้คุณนั้นมีความสุขอย่างน่าเหลือเชื่อเลยทีเดียวคำทำนายนี้จะส่งผลให้กับผู้ที่ดูคลิปนี้จนจบและหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับผู้ชมทุกคน